จุดที่ผมพาท่านผู้ชมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าโคปุระนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคปุระชั้นในสุดแล้วนะครับก่อนที่จะถึงตัวเทวาลัยนะครับเราผ่านกรอบประตูซึ่งก็จะมีทับหลังด้วยเหรอทับหลังอันนี้แกะไม่เสร็จใช่ไหมใช่ครับฮะทับหลังอันนี้แกะไม่เสร็จตรงกลางนะครับรูปรูปสัญลักษณ์สำคัญตรงกลางยังไม่ได้แกะนะครับยังเป็นการกระเทาะหินที่เรียกกันว่าการโกลนหินอยู่นะครับการโกลนหินอันนี้เป็นการแกะสลักที่ไม่เสร็จปราสาทนี้ยังไม่เสร็จนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จอ่ะจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตามปกติแล้วเนี่ยจากโคปุระเนี่ยนะครับมันจะต้องมีพื้นที่กว้างอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะถึงตัวปราสาทแต่เนื่องจากปราสาทพนมรุ้งเนี่ยสร้างอยู่บนยอดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ราบบนยอดเขาเนี่ยจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อออกจากโคปุระชั้นในสุดแล้วเนี่ยสเปซที่เหลือเนี่ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันเหลือแค่นี้ฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีการสร้างสะพานนาคราชขึ้นอีกสะพานหนึ่งนะครับเป็นความหมายในยะว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะครับนั่นก็คือองค์สุบลึงซึ่งเราจะมองเห็นจากตรงนี้เลยพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านตะวันออกในเล่าเรื่องพระอาทิตย์ที่ทะลุหน่อยสิครับสำหรับพนมรุ้งนะครับจะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตกตรง15ช่องประตูนะครับ1ปีจะมีอยู่4ครั้งด้วยกันขึ้นตรงประตู2ครั้งตกตกประตู2ครั้งนะครับสำหรับพระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ในช่วงวันที่3 4 5เมษายน8 9 10กันยายนนะครับส่วนพระอาทิตย์ตกจะอยู่ในช่วงวันที่5 6 7มีนาคมแล้วก็5 6 7ตุลาคมนะครับผมทำไมต้องเป็นช่วง3วัน3วันวันใดวันหนึ่งใน3วันนี้ใช่มั้ยใช่ครับก็คือจะเห็นชัดก็คือช่วงวันที่2นะครับเห็นตรงกลางประตูเลยครับผมเป๊ะเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นความชาญฉลาดของช่างในสมัยโบราณนะครับไม่ได้บังเอิญนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นการวางองศาของอาคารให้ตรงกับจุดนะฮะเมษากับกันยาคือเป็นจุดที่พระอาทิตย์เข้ามานะฮะอันนี้ต้องกราบเรียนเลยว่าถ้าเผื่อเราไปดูที่มหาวิหารอบูซิมเบลนะครับมหาวิหารอบูซิมเบลที่ประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับพระอาทิตย์ก็จะทะลุตรงประตูเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ห้องภายในสุดของมหาวิหารซึ่งเจาะเข้าไปในภูเขาเป็นถ้ำลึกเข้าไปเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งนะครับปีหนึ่งสองครั้งแบบที่น้องชายว่าแต่ว่าที่มหาวิหารอบูซิมเบลเนี่ยมหัศจรรย์กว่าตรงที่ว่าปีละสองครั้งแล้วก็ตรงสองวันสองวันนี้คือวันประสูติของพระเจ้ารามเสสที่สองกับวันสวรรคตของพระเจ้ารามเสสที่สองเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยแม้ว่าเมื่อมีการยกเอามหาวิหารอบูซิเบลซึ่งปัจจุบันนี้ อยู่ในเขื่อนอัสวานโดนน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ยที่ตั้งเดิมยกขึ้นมาอีก80เมตร100เมตรก็ตามเนี่ยนะครับวันก็จะเคลื่อนไปนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสองครั้งนะครับครับสำหรับเทพที่เห็นด้านบนนะครับก็คือองค์พระศิวะนะครับเพราะว่าตามความเชื่อทางศาสนาฮินดูนะครับจะมีเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่3องค์ด้วยกันนะครับเรียกว่าตรีมูรตินะครับ1พระพรหมคือผู้สร้างนะครับเมื่อพระพรหมสร้างสรรพสิ่งขึ้นมานะครับ2พระนารายณ์มีหน้าที่ดูแลปกป้องรักษานะครับเมื่อสิ้นกับสิ้นกันโลกเกิดสิ่งเสื่อมทรามต่างๆนะครับพระศิวะพระองค์จะมีหน้าที่ทำลายก็คือใช้ไฟบรรลกันจากตาที่3ในการทำลายนะครับในส่วนหน้าบันนะครับด้านนี้นะครับเป็นภาพพระศิวะนาตราชหรือว่าเป็นภาพพระศิวะทรงฟ้อนรำนะครับตามคติความเชื่อนะครับเชื่อว่าเมื่อปีไหนพระศิวะนะครับพระองค์ได้รำในจังหวะที่พอดีนะครับปีนั้นโลกก็จะสงบสุขข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อปีไหนพระศิวะรำเร็วรำผิดจังหวะรำจังหวะรุนแรงหรือว่ารำกระทืบจังหวะปีนั้นอาจส่งให้โลกเกิดภัยพิบัติต่างๆได้นะครับฉะนั้นจะต้องอ้อนวอนให้พระองค์ได้รำในจังหวะที่พอดีนะครับส่วนทับหลังด้านล่างนะครับทับหลังชิ้นนี้ใครไปใครมาจะต้องถามถึงเพราะว่าเคยถูกจุลกรรมไปจากปราสาทพนมรุ้งนะครับไปอยู่ที่อเมริกานะครับสำหรับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับที่มีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับปัจจุบันถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเริ่มจากชิ้นขวา
นะครับชิ้นนี้หายไปประมาณปี2503นะครับได้กลับคืนมาปี2008นะครับจากร้านขายของเก่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับกรมศิลปากรยึดคืนมาได้นะครับต่อมาชิ้นใหญ่นะครับหายไปนะครับชิ้นนี้นะครับไปพบราวประมาณปี2015ครั้งนั้นนะครับศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดีติสกุลนะครับท่านไปพบทับหลังชิ้นนี้นะครับจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะที่นครชิคาโกนะครับท่านก็รู้ว่าทับหลังชิ้นนี้เป็นของไทยเพราะว่าเคยมีภาพถ่ายของบุคคลสำคัญก็คือเป็นภาพถ่ายของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายของอาจารย์มานิตวัลลิโพดมนะครับสมัยนั้นจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการเรียกร้องทวงคืนนะครับเราเรียกร้องทวงคืนทับหลังนาราอยู่หลายปีด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับจนกระทั่งปราสาทหลังนี้บูรณะแล้วเสร็จและเปิดเป็นอุทยานนะครับในปี2531นะครับเราก็ได้มีโครงการเรียกร้องทวงคืนไปอีกไม่ว่าจะเป็นบรรดาสื่อมวลชนดารานักร้องนักแสดงนักการเมืองต่างๆนะครับร่วมกันเรียกร้องทวงคืนไปแต่ทางการพิพิธภัณฑ์เหมือนกับเขาไม่ยินยอมคืนมาให้เหมือนกับเขาต้องการแลกเปลี่ยนกับโบราณวัตถุชิ้นอื่นไปนะครับแต่ทางการไทยก็ว่าจะต้องส่งคืนมาโดยไม่มีข้อแม้นะครับฉะนั้นเราจึงได้ทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์นะครับกลับมาสู่พื้นแผ่นดินไทยนะครับในวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2531นะครับแล้วก็มาติดตั้งยังพนมรุ้งตรงนี้นะครับในวันที่7ธันวาคมปี31หรือว่าปีเดียวกันนะครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมครับเราเห็นรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยก็แปลว่าเวลาที่พระนารายณ์บรรทมเนี่ยพระนารายณ์บรรทมในเกษียรสมุทรในทะเลน้ำนมนะครับแล้วก็เวลาบรรทมจริงๆเนี่ยท่านบรรทมบนพญานาคนะครับในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นศิลปะเขมรแบบนครวัดก็เราจะมองเห็นพระนารายณ์เนี่ยบรรทมอยู่บนตัวมกรนะครับมกรเนี่ยหัวเป็นสิงโตลำตัวยืดยาวมากเลยนะครับเราจะเห็นแค่นั้นเรานึกว่าพระนารายณ์บรรทมบนมกรแต่จริงๆท่านบรรทมบนพญานาคลองดูนะครับตรงท้องของพระนารายณ์เนี่ยนะครับใต้องค์พระนารายณ์ก่อนจะถึงหลังของไอ้ตัวมกรเนี่ยมันจะเห็นเป็นลำตัวพญานาคบิดเป็นเกลียวนะครับเป็นท่อนกลมๆนะครับยาวขึ้นไปเลยนะครับอันเนี้ยนี่คือลำตัวพญานาคอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายหมดเลยปลายขาของพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นนางศรีหรือนางภูเทวีนะฮะซึ่งปฏิบัตินวดอยู่ตรงสะดือของพระนารายณ์ก็จะมีดอกบัวออกมาจากสะดือขึ้นไปเป็นดอกบัวบานเมื่อบานแล้วเราจะเห็นรูปพระพรหมนะครับศีรษะพระพรหมหายไปแล้วก็พระพรหมก็จะมี4มือนะครับอันนี้พระพรหมมี4มืออันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเพื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องของสวรรค์นะครับเพื่อที่จะตอกย้ำความเป็นสวรรค์เนี่ยนะครับเสาประดับกรอบประตูตรงนี้เราจะทำเป็นลายก้านขดและเป็นรูปหงส์นะครับลายก้านขดเป็นรูปหงส์ในที่นี้หงส์เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะครับเวลาเห็นหงส์ที่ไหนก็รู้เลยว่านี่เรากำลังจะขึ้นสวรรค์นะครับนี่ก็คือเสาประดับกรอบประตูทำเป็นรูปหงหมดนะครับส่วนอันนี้มาให้น้องชัยเล่ารูปผู้หญิงอันนี้ฮะสำคัญนะรูปผู้หญิงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้นะครับมีพระฤาษีและผู้หญิงก็กำลังจะหยิบอะไรจากคนที่ใส่คนคุกเข่าใส่พานนะฮะอ่ะน้องชัยเล่าครับสำหรับภาพเสาประดับกรอบประตูตรงนี้นะครับเป็นภาพพิธีปูรณธัญญากานะครับเหมือนจะมีสังเกตเห็นว่ามีสตรีนางหนึ่งนะครับมือซ้ายจะเกาะอยู่บนกิ่งไม้นะครับมือขวาเหมือนกำลังจะหยิบอะไรอยู่บนภาชนะนะครับพิธีนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรนะครับเหมือนกับพิธีแรกนาขวัญนะครับเพราะว่าการมาบวงสรวงที่พนมรุ้งนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เหมือนกับเมล็ดธัญพืชในการมาบวงสรวงนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับจากนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับน้องชัยก็พาผมมาที่ด้านข้างของตัวองค์ปราสาทนะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นเหมือนกับอาคารฐานอิฐนะฮะเป็นอาคารอิฐจริงๆก็คือปราสาทอิฐนั่นแหละแต่ว่าขนบธรรมเนียมหรือจารีตในการสร้างปราสาทของเขมรเนี่ยตัวปราสาทเนี่ยจะเป็นอิฐก็ดีเป็นหินทรายก็ดีเป็นศิลาแรงก็ดีเนี่ยนะครับประตูกับเสาประดับกรอบประตูที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหินทรายเสมอนะครับจะต้องเป็นหินทรายเสมอ
เพราะฉะนั้นอาคารอิฐเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเดี๋ยวให้น้องชายเล่าก่อนอื่นขอเรียนแบบนี้ก่อนว่าปราสาทพนมรุ้งนะครับจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างอยู่4สมัยด้วยกันนะครับแต่ละสมัยจะแบ่งยุคแบ่งสมัยเรื่อยมาเริ่มจากสมัยที่1นะครับจะอยู่ในช่วงราวประมาณปีพุทธศตวรรษที่15หรือว่าราวประมาณปีพุทธศักราช1450ถึง1500นะครับจะตรงกับศิลปะขอมแบบเกาะแกนะครับสิ่งก่อสร้างก็คือได้แก่ปราสาทอิฐ2หลังตรงนี้นะครับซ้ายขวานี่นะใช่ครับผมส่วนสมัยที่2นะครับจะอยู่ในช่วงราวประมาณปีพุทธศตวรรษที่16นะครับจะตรงกับศิลปะขอมนะครับแบบบาปวนนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 1550ถึง1600นะครับจะมีสิ่งก่อสร้างก็คือปรางน้อยนะครับจะอยู่มุมด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนสมัยที่3นะครับยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของปราสาทพนมรุ้งมีสิ่งก่อสร้างเยอะที่สุดนะครับจะอยู่ในช่วงราวประมาณปีพุทธศตวรรษที่17นะครับหรือว่าประมาณพ.ศ. 1650ถึง1700นะครับจะมีสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทางดำเนินที่อยู่ด้านล่างที่เราขึ้นมาสะพานนาคราชนะครับบันไดขึ้นปราสาทระเบียงคดแล้วก็ปรางองค์สูงตรงนี้ก็คือปราสาทประธานนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างในศิลปะของแบบนครวัดนะครับส่วนยุคสุดท้ายจะมีสิ่งก่อสร้างจะอยู่ในช่วงราวประมาณปีพุทธศตวรรษที่18นะครับยุคนี้จะมีสิ่งก่อสร้างอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับก็คือจะมีพระพลาเปื้องเครื่องอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งก็คือบรรณาลัยหรือว่าห้องสมุดนะครับจะมีอยู่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอยู่2หลังด้วยกันนะครับบรรณาลัยก็คือห้องสมุดใช่ครับจริงๆห้องสมุดในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าเก็บหนังสือนะฮะไม่ได้เก็บหนังสืออย่างเดียวเก็บพระคัมภีร์เก็บของมีค่านะครับเช่นถนิมพิมพาพรเครื่องเพชรเครื่องทองที่ใช้ตกแต่งองค์เทวรูปภาชนะทองคำภาชนะเงินนะครับภาชนะสำริดที่กษัตริย์หรือใครต่อใครถวายเป็นเทพบูชานะครับก็จะอยู่ที่นั่นนะครับก็เพราะฉะนั้นใน4ยุคของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะครับเก่าที่สุดก็คือซ้ายกับขวาของเรานะครับอาคารเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นอาคารที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะอะไรเพราะนะครับฐานที่ก่ออิฐนะครับเราสามารถกำหนดอายุอย่างที่น้องชัยบอกว่าศิลปะเขมรแบบเกาะแกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่านี่คือเกาะแกเราดูจากนี่ครับลายกลีบใบไม้เนี่ยนะครับที่อยู่ที่เสาเนี่ยนะครับจะเป็นกลีบที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลายยังหยาบอยู่พิเรียดเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยที่นิยมของเกาะแกยิ่งพิเรียดหลังลงมาอีกก็คือคลังบาปวนนครวัดลายใบไม้เนี่ยนะครับจะเล็กลงเล็กลงแล้วก็ช่วงลายก็จะถี่ขึ้นช่องไฟจะถี่ยิบขึ้นมาหมดเลยซึ่งเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับและที่สำคัญนะครับกระเบื้องเชิงชายเรามีกระเบื้องเชิงชายอีก2ชิ้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ชิ้นส่วนของกระเบื้องเชิงชาย2ชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกระเบื้องเชิงชายที่มาจากนะครับชายคาของหลังคาบรรณาลัยนะครับเพราะอะไรเพราะบรรณาลัยนะไม่ใช่เพราะบรรณาลัยเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นห้องสมุดหรือว่าห้องที่เราเก็บของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับบรรณาลัยเนี่ยจะมีการก่อผนังด้วยศิลาแรงนะครับแล้วก็ส่วนบนนะครับบางครั้งก็จะเป็นการสร้างนะครับด้วยเครื่องไม้นะครับแล้วก็มุงหลังคาด้วยกระเบื้องบรรณาลัย2หลังไม่เหมือนกันนะครับบรรณาลัยหลังนี้น่าจะสร้างแบบรวบรัดเหมือนกับศิลปะเขมรที่บรรทายสีนั่นคือมีแต่ผนังพื้นที่เป็นถาวรวัตถุนะครับส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นไม้หลังคาเป็นเบื้องและชะปลายหลังคา2ข้างถึงจะเป็นกระเบื้องเชิงชายอันนี้คือบรรณาลัยองค์นึงส่วนฝั่งตรงข้ามนู้นก็เป็นบรรณาลัยอีกหลังนึงซึ่งเป็นบรรณาลัยที่สร้างนะครับโดยใช้ศิลาแรงนะครับเรียงขึ้นไปเต็มหมดนะครับอันนี้ซึ่งเป็นบรรณาลัยแบบเดียวกันกับที่ปราสาทนครวัดนะครับก็คือสร้างนะครับโดยการเหลื่อมหินนะครับให้ค่อยๆไปบรรจบกันบนสันหลังคานะครับอันนี้
คำถามนะครับง่ายๆเลยครับปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนที่ราบหรืออยู่บนภูเขาครับตอบมาอันใดอันหนึ่งเลยครับที่ห้องคันคฤหะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมีศิวลึงนะครับตั้งแต่ฐานพรหมภาคนะครับฐานวิษณุภาคแล้วก็รุทธภาค